สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมวางไข่นะครับ ในคลิปนี้จะมาลงแอนเลดบอสนะไข่เทนเป็นเกราะฟ้านะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนี่ตัวละครดาเมจหลักจะยืมเอานะครับเกิดก็เป็นอันลิสฟุตเมดนะวันที่ความประสาทแดงของการลงเลดบอสตัวนี้ก็คืออลิสต้องครีกนะครับอันนี้จะกลายเป็นเมตาไปแล้วคืออลิสตัวนี้ต้องครีกคือถ้าครีกจะแรงมากถ้าไม่ครีกต้องหลีนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันควรจะไปปืน3ด้วยนะอลิสก็เดี๋ยวผมจะตัดไปที่รันที่ผมผ่านเลยขอเป็นป้องจำลองเพราะว่าผมไม่อยากประสาทแดดหลายรอบอันนี้น่าจะเข้าใจกันอยากจะดองตั๋วไปเล่นรอบเดียวทีเดียวแล้วก็กดข้ามในวันนั้นไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเล่นหลายรอบนะอันนี้ก็อธิบายให้ฟังเข้าใจตรงกันนะครับทีนี้เดี๋ยวตัดไปที่ร้านที่ผมผ่านนะครับเจอกันพอคอส8นะครับ8กว่า8ครึ่งยิงแล้วก็บัฟ2ตัวต้องครี1เช็คนะครับรอคอสแล้วก็รอให้หายยุหายยุรับพิมาลียิงต้องครีพีนะครับแต่พีเบาไม่เป็นไรรับพีนะไปก่อนอันนี้ก็ลุ้นเอานะจากนั้นก็รอหายยุอีกรับรอไปก่อนเดี๋ยวฆ่าคอร์สไปเกิดจริงตัวเขียวโอ้ตัวสองขีดรับคายโยโกะทิ้งไว้ด้วยลุ้นต่อว่าคอร์สมันจะออกโล่ไหมซึ่งมันไม่ควรจะออกรับเสร็จยิงครับยิงติดคีด้วยสวยงามรับอีซูนะฮะผมจะบัฟสลับไปสลับมานะอีซูนะกับอลิสถ้าเป็นบัฟฮายโยโกะนะบัฟยิงขอคลีหน่อยคลีสวยงามฮายโยโกะตายไม่เป็นไรนะครับเอ้บัฟยิงคลีได้ไหมเอ้ยคลีโอ้โหสวยงามรอบนี้ถือครีออกเยอะมากเอ้ยออกทุกดอกเลยนี่หว่าว่าเป็นรันที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับแต่เป็นรันที่ผมในห้องจำลองแต่อย่างที่บอกไปว่าผมไม่อยากประสาทแดกหลายรอบคือจะเอาได้แต้มเท่าไหร่ผมจะเอาเท่านั้นก็มาเล่นให้ดูนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามตอนนี้สมองผมเริ่มไหลแล้วเพราะว่าดีไปหลายรอบมากตอนนี้แบบน้ำลายยืดแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้จะเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีด้วย